วัสดีค่ะซอแอนนะคะวันนี้เดี๋ยวแอนมาแนะนำรถน่ารักน่ารักกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Honda Jazz GK นะคะเป็นรถที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับรถ5ประตูขนาดเล็กนะคะเป็นแบบเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดในประเทศไทยเลยรุ่นนี้นะแล้วก็ที่มีข้อดีก็คือคันนี้น่ะไมล์เขาน้อยมากรถใหม่มากก็คือปี21นะคะไมล์นี่อยู่ประมาณ 30,000 นิดๆก็คือเฉลี่ยเนี่ยปีนึงประมาณ 10,000 โลเนี่ยคือใช้แบบใช้น้อยมากแล้วก็สภาพดีมากคือถ้าแบบว่าวัยรุ่นคนไหนสนใจเนี่ยหรือว่าวัยทำงานก็ได้ที่สนใจรถน่ารักน่ารักแบบนี้นะแล้วอยากจะเอาไปแต่งอันนี้คือใช่เลยแล้วก็ในโชว์รูมตอนนี้น่ะไม่มีการผลิตรุ่นนี้แล้วนะคะคือถ้าอยากได้สภาพดีๆสำหรับรุ่นนี้Jazz GK นะคะก็อยากให้เข้ามาดูมาชมที่ประเสริฐผลนะค่ะคราวนี้เดี๋ยวพาเดินชมรอบคันเนาะค่ะมาเลยมาเลยตามก็มาเลยค่ะก็อันนี้สีดำเนาะสวยทั้งคันค่ะรถเดิมๆเลยมาเลยค่ะคราวนี้มาดูฝั่งคนขับก่อนนะเดี๋ยวพาดูฝั่งข้างคนขับก็เดี๋ยวนั่งให้ดูก่อนข้างๆคนขับนี่คือสบายค่ะโอถงสบายไม่ได้เล็กไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยนะอันนี้สบายมากนะคะด้านหลังสำหรับคนนั่งด้วยกันลองดูค่ะเข้ามาดูก่อนเขาดูเป็นรถเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้อึดอัดนะไม่ได้อึดอัดแบบว่ารู้สึกคับแคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังนั่งสบายแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบในห้องโดยสารเขาค่อนข้างมีพื้นที่ที่กว้างนะคะคราวนี้เดี๋ยวแอนพาไปดูด้านหลังการวางของสัมภาระด้านหลังนะคะอาจจะดูเล็กนิดนึงแต่ก็คือเหมาะสมกับตัวรถเนาะเพราะว่าเขาจะไม่ใช่ SUV ที่แบบใหญ่เหมือนเวลาที่เราเดินทางนะคะแต่ว่าเขาก็มีห้องโดยสารและห้องเก็บสัมภาระที่เหมาะสมกับตัวรถอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราอยากได้ด้านหลังเพิ่มง่ายๆอย่างนี้นะคะด้านนั้นเหมือนกันนะคะก็จะได้เพิ่มที่การวางของด้านหลังเนาะโอเคอันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวไปนั่งตรงคนขับกันนี่ค่ะปกติแอนเป็นคนชอบขับรถ SUV เนาะแต่วันนี้เรามาขับ Jazz เนี่ยก็รู้สึกว่าเขากระฉับกระเฉงดีนะกระทัดรัดคล่องตัวไม่อึดอัดนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบคับแคบหรือรู้สึกว่าแบบแน่นอะไรอันนี้คือทุกอย่างโอเคเลยเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดูเข้ามาดูเลยค่ะเข้ามาดูนี้เลยเข้ามาเลยค่ะกล้องเข้ามาเลยก็ระบบการปรับต่างๆนี่จะเป็นแบบเป็นมือหมุนเอานะคะอันนี้ง่ายๆใช้ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากนะคะไมล์เหมือนที่แจ้งน้อยมากก็คือ 30,000 นิดๆนะคะสำหรับปี21คือใหม่มากนะคะภายในสะอาดนะคะเรียบร้อยสวยงามนะคะโอเคแอร์เย็นฉ่ำโอเคค่ะสำหรับ Jazz ก็คงจะไม่ได้แบบบรรยายอะไรเยอะแยะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้จักตัว Jazz Honda อยู่แล้วเป็นรถที่ค่อนข้างจะแบบได้รับความนิยมอยู่แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะวันนี้ประเสริฐผลขายอยู่หน้าร้านอยู่ 478,000 แต่ว่าแจ้งแอดมินนะคะว่าดูรีวิวซอแอนมาก็ให้ส่วนลดไปเลยค่ะเหลือ 460,000 นะคะก็วันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมรถที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะประเสริฐผลลูกน้องสกลนครมอบแต่สิ่งดีๆให้ทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะ